การที่เรามาเกิดเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ดีเกิดมาในตระกูลที่ดีงามสูงส่งหรือต่ำทรามจะมีความสำเร็จมากหรือน้อยไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามหรือแม้กระทั่งเกิดมาจะมาหล่อมาสวยอัปลักษณ์กิเลสเกิดมาเฉลียวฉลาดเป็นบัณฑิตนักปราชญ์หรือเกิดมาไม่ฉลาดเลยล้วนแต่เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราในอดีตทั้งสิ้นดังนั้นเราจึงไม่ควรหันหลังให้ความดีและก็ไม่ควรละทิ้งคำสอนของท่านผู้รู้เพราะทุกสิ่งที่เราทำทุกคำที่เราพูดจนกระทั่งความคิดของเราทั้งหมดล้วนส่งผลปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีหรือเลวได้ทั้งสิ้นวันนี้เรามาศึกษาประวัติชีวิตของพระเถระนามว่าปัพพังกระแปลว่าผู้ส่องสว่างหรือแปลว่าดวงอาทิตย์ก็ได้ซึ่งท่านประสบความสำเร็จในชีวิตคือได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติจะตั้งระลึกชาติหนหลังว่าได้มาเป็นพระอรหันต์นี้ด้วยอนุภาพบุญใดในการสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปัทมุตระทรงดับขันธปรินิพพานแล้วซึ่งเมื่อพระองค์ปรินิพพานใหม่ๆมหาชนก็ได้สร้างมหาเจดีย์แล้วก็พากันหมั่นมาสักการะบูชาเมื่อการผ่านไปนานเข้าพระมหาเถระพระเถรีทั้งหลายต่างก็ทยอยดับขันธปรินิพพานพุทธบริษัท4ที่เหลือต่างก็หันหลังให้กับความดีละเลยคำสอนของพระบรมศาสดาพระอารามที่เคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองเมื่อปราศจากภิกษุสามเณรและอุบาสกบาสิกาคือไม่เชื่อในคำสอนไม่เชื่อในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีจริงวัดก็ร้างสิแม้พระมหาเจดีย์ทองที่เคยแสงสว่างสวัยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถูกรื้อค้นทำลายทรัพย์เพราะเขามักจะเอาทรัพย์ไปไว้ข้างในนั่นแหละในสุดก็กลายเป็นเจดีย์ที่ปรักหักพังมีต้นไม้ทวารและกอหญ้าขึ้นปกคลุมลกกรุงลังนี่ในการนั้นพระเถระรูปนี้เนี่ยท่านได้เกิดเป็นบุตรของตระกูลที่ต้องเลี้ยงชีพด้วยการหาของป่าซึ่งทั้งบิดาและปู่ก็ยึดอาชีพนี้ตกทอดมาถึงตัวท่านให้ไปหาของป่าเอามาขายกันวันหนึ่งท่านก็เดินไปพบเจดีย์ที่ปรักหักพังซึ่งตอนนี้เป็นป่าไปแล้วเจดีย์อยู่ในป่ามีทวารและกอหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่ในป่าบุญเก่ามากระตุ้นเตือนจิตท่านท่านก็เลยเกิดกุศลจิตนอบน้อมว่าพระเจดีย์นี้เป็นที่ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดมีสภาพหักพังเช่นนี้เนี่ยดูแล้วไม่งดงามเลยจึงได้แผ่วถางพอกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วแผ่วถางเอาต้นไม้เถาวัลย์กอหญ้าออกไปทิ้งปัดกวาดบริเวณโดยรอบจนสะอาดทำให้เป็นสถานที่ควรแก่การมาสักการะบูชาเมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจิตใจท่านก็ผ่องแผ้วปลื้มมากทรงจิตไปเลื่อมใสในพระบรมศาสดาแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วได้มากราบไหว้พระเจดีย์อยู่เป็นประจำแล้วก็กลับที่อยู่ของตนด้วยบุญที่ได้แผ่วถางที่พระเจดีย์และกราบไหว้ด้วยใจเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสวยงามรุ่งเรืองสว่างสวยสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์ทีเดียวไปเกิดบนสวรรค์แล้วได้ท่องเที่ยวเสวยเทวสมบัติมียศยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายในเทวโลกถึง300ครั้งเป็นราชาแห่งเทวดา300ครั้งทีเดียวได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4
แต่รัตนะถึง7ถึง25ครั้งเมื่อท่องเที่ยวเกิดในภพชาติไหนๆก็ไม่เคยขัดสนจนทรัพย์เลยมีทรัพย์สมบัติได้ใช้สอยอย่างสะดวกสบายในทุกๆชาตินี่เราจะเห็นว่าพลังบุญจะเป็นอย่างนี้ละจ้ะจะท่องเที่ยวไปสู่ทิศไหนหรือแม้จะเข้าไปสู่ป่าใหญ่สถานที่นั้นก็จะสำเร็จเป็นที่พักพิงอาศัยได้ทั้งในหนทางที่ดำเนินไปก็จะปราศจากเสี้ยนหนามเพราะไปแผ้วถางทำความสะอาดรอบลานมหาเจดีย์หรือหลักตอยสะดุดตาสะดุดใจด้วยบุญที่แผ้วถางพระเจดีย์ในครั้งนั้นจะไปเกิดที่ไหนก็มีผิวพรรณเกลี้ยงเกลาขาวสะอาดปราศจากโรคกลาเกลื่อนเลื้อนฝีไม่เป็นโรคลมบ้าหมูหิดป่วยหิดด้านสักอย่างเดียวมีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวตั้งมั่นอยู่เป็นนิด alert เลยสิ่งที่ไม่ดีที่ติดค้างอยู่ในใจไม่มีเลยใบหน้าและผิวพรรณก็จะพุดพองแจ่มใสปรากฏดุจมีรัศมีแผ่ออกจากกายอยู่ตลอดเวลาทีเดียวรับจากชาติที่ได้แผ่วฐานที่พระเจดีย์มาก็ไม่รู้จักทุกขติเลยมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์สวรรค์มนุษย์อย่างเงี้ยลงอย่างเงี้ยเรื่อยท่องเที่ยวเกิดอยู่ในสองภพคือมนุษยโลกและเทวโลกเพียงเท่านั้นเมื่อท่องเที่ยวเสวยโลกิยสมบัติจนเต็มอิ่มแล้วชาติสุดท้ายเนี่ยเสวยโลกิยสมบัติจนเต็มอิ่มแล้วนะถึงจุดอิ่มตัวแล้วชาติสุดท้ายในสมัยพุทธกาลก็เกิดความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์เบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หนึ่งพร้อมด้วยอภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4มีนามว่าปปังกรเถระพระปปังกรพระเถระท่านได้ประสบความสำเร็จอันสูงส่งก็เป็นเพราะผลซึ่งเกิดจากบุญที่ท่านทำในอดีตถึงแม้ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอดีตของเราได้แต่เราสามารถกำหนดอนาคตได้ด้วยบุญที่เราทำในปัจจุบันนี้จ้า